สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับเป็นยังไงบ้างครับไปตัวละครที่อยากได้กันหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าวิดีโอนี้ถ่ายวันเดียวกับวันอัปเดต 2.8 นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นในแพทช่วงแรกคาสึฮะกับน้องคีที่รันพอดีนะครับแถมยังมีตัวละครสีดาวตัวใหม่อย่างเฮโซด้วยบอกเลยว่าเฮโซเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่น่าจับตามองมากๆว่าจะมาเป็นดีเวสตัวใหม่นะครับแต่ในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของเฮโซนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของคาสึฮะกันซึ่งอยู่นะครับที่คาสึฮะเป็นตัวที่ควรมีมากๆแต่อาจจะไม่เสมอไปกับทุกคนนะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเอาจริงๆแล้วจำเป็นไหมที่ต้องมีคาสึฮะติด ID ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาว Genshin Impact ด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกใช้ ID Password ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ UED ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up ได้เลยครับวิดีโอนี้นะครับทำขึ้นเผื่อในกรณีที่มีคนกำลังลังเลนะครับบางคนอาจจะชื่นชอบในเกมเพย์ของคาสึฮะนะครับชอบมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับอวยขนาดนั้นนะครับกำลังลังเลว่าจะเปิดดีไหมหรือไม่เปิดดีเพราะว่าตัวละครในแพท 3.0 เองก็น่าสนใจไม่แพ้กันผมก็เลยลองมาทำเนื้อหาตรงนี้ดูนะครับเผื่อจะเป็นส่วนช่วยนะครับให้หลายคนตัดสินใจกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่องแรกนะครับต้องการดาเมจที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับเรื่องนี้คนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับอาจจะไม่ได้ผลมากเท่าไหร่อารมณ์แบบเพิ่งสมัคร ID มาได้เดือนเศษๆนะครับแล้วยังมีตัวละครใน ID ไม่เยอะเพราะการที่เราอยากได้ดาเมจที่มากขึ้นเนี่ยแสดงว่าตัวละครที่เรามีต้องทำดาเมจได้สูงประมาณนึงอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะผ่านทุกอย่างในเกมได้แบบสบายๆเลยก็ได้นะแต่ถึงแม้จะผ่านได้แบบสบายๆแล้วนะครับก็ยังต้องการดาเมจที่มากกว่านั้นนะครับซึ่งในข้อนี้คาซาถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับใครที่เล่นสายทำปฏิกิริยาธาตุอยู่แล้วนะครับต้องเปิดหาคาสึฮะมาใช้งานดูนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆส่วนใครที่เมนพวกธาตุหินนะครับหรือว่าธาตุลมเพียวๆเนี่ยการเปิดคาสึฮะมาใช้งานนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเรื่องถัดมานะครับอยากผ่านอบิสห้องที่มีสตัวเยอะได้ง่ายขึ้นไหมนะครับแน่นอนคงมีหลายคนนะครับที่คิดว่าอบิสเป็นทางเลือกไม่ใช่เหรอครับพี่ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าอบิสเนี่ยมันเป็นเหมือนคอนเทนต์ที่ทํามาเผื่อสําหรับคนที่ไม่มีอะไรทําในเกมจริงๆแล้วก็ต้องการความท้าทายให้กับตัวเองแล้วก็ยังใช้เป็นที่สําหรับการเทสตัวละครได้อย่างดีด้วยนะครับว่าตัวละครที่เราปั้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยสามารถผ่านอบิสได้หรือเปล่านะครับและการที่เราผ่านอบิสได้แบบสบายๆนะครับก็ใช่ว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับจะผ่านได้ง่ายเหมือนเราจริงไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนอกจากจะเข้าไปเทสตัวละครอย่างที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงก็หนีไม่พ้นไพรเมอร์เจมนะครับการลงอบิสนะครับบางหลักที่มันโฟกัสจริงๆเนี่ยนอกจากดาเมจก็คือเวลาเองนะครับในบางห้องนะครับจะมีศัตรูอยู่เยอะมากแต่ว่ามันจะกระจายตัวกันอยู่นะครับถึงมันจะมีบางตัวนะครับที่พยายามเดินเข้าหาเรานะครับแต่นั่นก็เป็นเฉพาะตัวละครที่ตีใกล้นะครับส่วนพวกตัวละครตีไกลเนี่ยมันก็จะอยู่แบบรอบๆนะครับผมและคอยโจมตีเราอยู่ห่างๆแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆกว่าจะเคลียร์ได้แต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าดาเมจเราไม่พอนะครับเรายังต้องวิ่งไปตีอีกแบบนี้มันก็เสียเวลาแบบคูณ2ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้ดาเมจเราไม่มีนะครับแต่เราเน้นทำคอมโบธาตุนะครับเรายิ่งเรามีตัวรวบดีๆนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้เราเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นการที่มีตัวรวบดีๆนะครับอย่างคาสึฮะเวนติหรือซูโคสนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับไปช่วยให้เราผ่านเวทห้องที่มีศัตรูเยอะได้ง่ายขึ้นเรื่องถัดมานะครับกำลังมองหาตัวละครที่สามารถรวบสตูได้ดีๆอยู่นะครับตัวข้อหลักๆในเกมนี้นะครับก็จะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็น DPS จับโล่รวบหรือว่าฮิลนะครับตำแหน่งในเกมก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะซึ่งแต่ละตำแหน่งนะครับก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวละครอย่างคาสึฮะเองนะครับก็โดดเด่นในเรื่องของการรวบสตูให้มารวมกันในจุดที่ตัวเองอยู่นะครับซึ่งมันง่ายนะครับต่อการที่เราจะจัดการสตูทุกตัวให้ตายในครั้งเดียวนะครับถ้าพูดถึงการรวบสตูตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่หลักๆ3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นคาสึฮะเวนติกับซูโคสนะครับอันนี้ผมขอแนะนำวิธีการรวบของแต่ละตัวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นช้อยให้ทุกคนตัดสินใจได้นะครับการรวบของคาสึฮะนะครับจะเป็นการรวบศัตรูนะครับให้มายังจุดที่ตัวเองยืนอยู่ส่วนเวนตินะครับจะเป็นการรวบศัตรูไปยังทิศทางที่หันหน้าไปนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับคือจะพาศัตรูลอยขึ้นบนอากาศด้วยนะครับแล้วตัวละครตีไกลเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีได้และสุดท้ายน้องซูโคสนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเวนตินะครับรวบศัตรูไปยังทิศทางที่หันหน้าไปแต่ว่าก็จะค่อนข้างเบากว่ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครสีดาวเนาะชอบแบบไหนก็เลือกใช้ตัวละครนั้นนะครับแต่อันนี้ผมไม่นำคาสึฮะจริงๆนะครับเพราะว่าคาสึฮะช่วยเราต่อคอมโบได้ง่ายและเนียนตากว่ามากๆนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับอยากมีตัวละครที่ไว้ใช้ยาวๆหรือเปล่านะครับในคำกล่าวที่ว่ามีซัพพอร์ตดีๆชีวิตจะสบายขึ้นนะครับในเรื่องของตัว DPS แน่นอนนะครับว่าหลายๆคนคงต้องการอยู่แล้วนะครับอยากมี DPS แรงๆ DPS ดีๆเอาไว้เล่นเอาไว้ผ่านอมิตรเอาไว้เคลียร์ศัตรูนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่า DPS เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามแพทนั้นๆเปลี่ยนตามเมตาไปเรื่อยๆ
กลับกันนะครับผมซัพพอร์ตดีๆสิหายากกว่านะครับบางตัวเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าบางคนพยายามหาแทบตายก็ไม่มีนะครับพยายามเปิดกาชาแทบตายก็ไม่ได้มานะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อหาในวิดีโอนี้คุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้วิดีโอเลยนะครับผมขอตัวไปเล่นเควสคาสาก่อนละกันนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ